หลังจากที่ได้นายกรัฐมนตรีแล้วคำถามก็ตามมาก็คือการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้ก็ถูกจับตามองอีกครั้งนึงค่ะแน่นอนนะคะโดยเฉพาะการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยซึ่งในดีลแรกเนี่ยเรารายงานคุณผู้ชมกันไปแล้วบอกว่าประชาธิปัตย์ได้กระทรวงพาณิชย์ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ได้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนภูมิใจไทยได้คมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวและกีฬาทีนี้ล่าสุดเนี่ยทุกพรรคเนี่ยไปถามพรรคไหนๆก็ยังบอกว่าดีลเหมือนเดิมโดยระบบพรรคการเมืองผู้บริหารพรรคจะเป็นผู้เจรจาพูดคุยแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะคือถ้าหากมันไม่ลงตัวจริงๆเนี่ยพรรคจะโยนสิทธิ์ชี้ขาดให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ตัดสินใจแต่ก็มีแกนนำพรรคพลังประชารัฐบางส่วนเห็นว่าที่ผ่านมาได้เสียรู้เก้าอี้ประธานสภาให้กับประชาธิปัตย์ ก็ถือว่ามากพอแล้วหากต้องเสียกระทรวงสำคัญอีกก็คงรับไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นการรายงานข่าวที่ออกมานะคะทีนี้ยังมีอีกฝั่งนึงค่ะเป็นการรายงานข่าวเช่นเดียวกันบอกว่าอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่พอใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าหากเสียกระทรวงหลักไปพลังประชารัฐอาจจะทำงานไม่ได้และจากปัญหาสุขภาพอาจจะส่งผลให้นายสมคิดนั้นตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลอีกต่อไปขณะที่แกนนำพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าหากมีเก้าอี้รัฐมนตรีตำแหน่งใดลงตัวแล้วก็จะทยอยส่งให้พลเอกประยุทธ์พิจารณาพี่ประจักษ์คะเอาประเด็นอาจารย์สมคิดก่อนนั่นเป็นไปได้ไหมคะที่บอกว่าจะตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลคือคงจะยากฮะเพราะว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความจริงก็เป็นหนึ่งในสามสอตัวจริงเสียงจริงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ปั้นนะฮะสี่ผู้บริหารของพรรคพลังประชารัฐปัจจุบันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เข้ามาช่วยงานอาจารย์สมคิดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นคนที่ถ่ายทอดเป็นคนต้นแบบสำหรับการทำงานทั้งในเชิงของการเป็นผู้บริหารรวมไปจนกระทั่งถึงการก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะไว้ใจดร.สมคิดมากนะฮะเพราะอาจารย์สมคิดเนี่ยไม่น่าจะมีรายชื่อหลุดไปจากครม.เว้นแต่ว่าเจ้าตัวจะร้องขอเองนะฮะเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เพื่อที่ช่วยประคับประคองการนาวาของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะยิ่งทีมเศรษฐกิจออกไปสักระยะหนึ่งก็จะอาจารย์สมคิดน่าจะยังอยู่ส่วนประเด็นที่น้องฟางเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องท่าทีเกี่ยวข้องกับแกนนําในพรรคพลังประชารัฐที่มักจะพูดกันมาบนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เข้าใจว่าข่าวนี้จะมาจากในซีของกลุ่มสามมิตรเป็นหลักเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่ารัฐมนตรีที่ยังไม่ลงตัวจะดึงกลับมาแล้วก็จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นคนที่จะไปเคาะเนี่ยก็ข้อโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากในซีของกลุ่มสามมิตรเป็นหลักนะฮะไม่ยังเรายังไม่ได้ยินมาจากกลุ่มอื่นของพรรคพลังประชารัฐสักเท่าไหร่ค่ะทีนี้แน่นอนว่ากระทรวงสำคัญก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยอยากจะดึงกลับมานะคะทีนี้คุณสมศักดิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าถ้าหากไม่ได้กระทรวงตามที่หาเสียงไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสียหายในภาพรวมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคงไม่ติดใจหรอกแล้วก็ยอมรับว่าก็ต้องมีคนผิดหวังบ้างสมหวังบ้างแต่พูดแบบนี้คือเสียหายในภาพรวมเนี่ย มันก็เป็นการชี้จุดใหญ่นะบอกว่าถ้าไม่ได้เนี่ยนโยบายที่หาเสียงไปเนี่ยมันก็คงทำไม่ได้จริงอะไรแบบนี้คือผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งแต่ว่าควรที่จะมีกระทรวงที่มารองรับ นโยบายที่ไปหาเสียงกับชาวบ้านไว้เนี่ย ก็พูดมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับคุณสามีนิดนึงค่ะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะคะก็กล่าวเช่นเดียวกันบอกว่าทุกพักได้วางตัวบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไว้แล้วแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงบอกว่าจะมีการส่งรายชื่อให้กับพลเอกประยุทธ์พิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลโดยโควต้ารัฐมนตรีของแต่ละพักยังคงเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างไม่ยืนยันนะคะว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงเกษตรหรือไม่ค่ะ